ครับเห็นไหมล่ะฮะด้านหลังที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่ก็คือสถานีรถไฟฮาราจูกุซึ่งมีความเก่าแก่และอายุยาวนานกว่า100ปีเลยนะครับซึ่งต้องขอชื่นชมคนญี่ปุ่นจริงๆครับว่าที่นี่เขาอนุรักษ์ของเก่าแก่ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของที่นี่กันอย่างยาวนานครับสุนัขท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของย่านนี้ก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าของเก่าแก่แล้วจะใช้งานไม่ได้นะครับสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้เขายังเปิดใช้งานได้ตามปกติเพราะเขาได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันตามยุคตามสมัยอีกด้วยแหละครับแล้วมาถึงย่านนี้ครับย่านฮาราจูกุถือว่าเป็นย่านแฟชั่นแปลกหลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีให้ดูกันเพียบเลยครับเห็นไหมล่ะครับโอ้โหย่านนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวในเรื่องของแฟชั่นที่จัดจ้านไม่ซ้ำใครเลยนะครับถนนเส้นนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นร้านขนมและก็ร้านอาหารซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเป็นที่เดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่นอีกด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็คงได้ทราบถึงข้อมูลของสถานที่นี้คร่าวๆกันบ้างแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อส่วนช่วงหน้ากลับมาชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีชอบหนูไหม
ไฟเดินหลังแอแต่มีไฟเดินหลังแอแต่มีไฟด้วยเหตุฉะนี้แม่คนสวยน้องจึงได้เมินเหินห่างพี่ไปโอวาสนาของหนุ่มบ้านาช่างน้อยกระไรน้องจึงมีคู่รักใหม่หัวใจพี่เลยระกำโชคยังไม่มีต่อยต่ำเพียงนี้ช่วยไม่ได้หัวอกหัวร้าวไม่เอาไหนคิดแล้วน้อยใจรักพี่ชอกช้ำเจ้าจากพี่ไปไม่สั่งไม่เสียพี่เลยสักคำเห็นพี่เป็นคนชั้นต่ำเลยทำเหมือนคนเกลียดกันขอให้ไปดีไปดีเถิดแม่แก้วตาไปเป็นนางฟ้าที่เฟื่องอยู่เมืองสวรรค์พี่มันคนจนจึงสู้ทนใจกลั้นตัดสวาสัมพันธ์คิดว่าฝันร้ายไปชอบพี่ยังอับคิดว่าอาภัพอย่างแน่แน่ด้วยเหตุชะนี้แม่ดวงแค่น้องจึงไม่แลทิ้งพี่จากไกลถ้าหากงามคำของพี่ชอบช้ำกลับบ้านเมื่อไรพี่จะคอยรักน้องใหม่โดยไม่คิดว่าเหลือเดขอให้ไปดีไปดีเถิดแม่แก้วตาไปเป็นนางฟ้าที่เฟื่องอยู่เมืองสวรรค์พี่มันคนจนจึงสู้ทนใจกลั้นตัดสวาสสัมพันธ์คิดว่าฝันร้ายไปชอบพี่ยังอับคิดว่าอาภัพอย่างแน่แน่ด้วยเหตุฉะนี้แม่ดวงแค่น้องจึงไม่แลทิ้งพี่จากไกลถ้าหากงามคำของพี่ชอบช้ำกลับบ้านเมื่อไรพี่จะคอยรักน้องใหม่โดยไม่คิดว่าเหลือเด